จากคลิปที่เราเล่าประวัติของ Volkswagen ไปมันมีอยู่คันหนึ่งที่สามารถลอยน้ำได้ก็คือชเวนวาเกมก็อ,อกสงสัยไม่ได้ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีรถลอยน้ำที่ใช้งานได้จริงและวางขายจริงในท้องตลาดหรือเปล่าในคลิปนี้พวกเราเรียวไทม์คาวมิเกีนก็จะพามาดูกันครับสำหรับคันแรกที่อยากจะพูดถึงคือโมกแอมฟิบีลาซาเรก่อนเลยครับด้วยรูปร่างหน้าตาที่ดูเก๋ไก๋เหมือนรถบักกี้ยุค60 ดีไซน์โดยโดมิกลาซาเรนักออกแบบชาวฝรั่งเศสซึ่งเอาดีไซน์ตัวถังมาจากมินิโมกรถอเนกประสงค์ขนาดจิว๋วผลิตจากอลูมิเนียมที่แข็งแรงและน้ำหนักเบามาพร้อมเครื่องยนต์ขนาดจิ๋วน่ารัก 400cc มาตรฐานยูโรโฟทำความเร็วบนพื้นได้ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาลงน้ำเพียงไม่กี่วินาทีและสามารถทำความเร็วในน้ำได้ประมาณ7นอตแน่นอนว่าอาจจะไม่ถูกใจสายรักความเร็วเท่าไหร่นักแต่สำหรับสายชิล รถคันนี้ถือเป็นรถในฝันเลยก็ว่าได้ครับต่อมากับรถออฟโรดค่ายเชิร์ฟสัญชาติยูเครนก่อตั้งขึ้นในปี2012โดย2ส,สหายวลาดิเมียสครอนิกและเซอร์ฮีซามอควาลอฟนับว่าเป็นรถที่เกิดมาลุยไปได้ทุกที่จริงๆครับเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศของรัสเซียและประเทศใกล้เคียงนั้นมีความหลากหลายมากและแน่นอนครับมันลอยน้ำได้ รวมถึงยังใช้งานได้กับทุกอย่างทั้งการเกษตรงานก่อสร้างภารกิจกู้ภยัยงานขนส่งหรือแม้กระทั่งใช้ในภารกิจสำรวจสถานที่สุดขั้วได้อีกด้วยในปัจจุบันเชิร์ฟได้ออกผลิตภัณฑ์มาแล้วทั้งหมด5อย่างได้แก่รถเอ ,200 รถ t ีอาร์คส0รถโปร1 0 0 0รถยนต์ไร้คนขับ UTV แพลตฟอร์มและเรือขนส่ง The Shuttle ถัดมาที่ Watercar Panther รถ Compact SUV สัญชาติอเมริกันออกแบบโดยเดวิดมาร์ชรองตำแหน่งรถที่ขับบนน้ำเร็วที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยขุมพลัง VTEC 6สูบ V ขนาด3.7ลิตรจาก Honda พละกำลังสูงสุด305แรงม้าทำความเร็วบนท้องถนนได้137กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำความเร็วบนน้ำได้ถึง72กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อวิ่งลงน้ำจะใช้เวลาในการสลับโหมดเป็นเรือเพียง15วินาทีอีกด้วย ทุกคนยังจำกันได้ไหมครับที่เคยทำคลิปเล่าเรื่องของรถในหนังเจมส์บอลเมื่อนานมาแล้วแต่นี่คือรถยนต์ไฟฟ้าจากสวิตเซอร์แลนด์ที่สามารถดำน้ำได้จริงและยังได้รับแรงบันดาลใจจากโลตั s e เอสเป S1 ที่สายลับสุดหล่อคนนี้ขับในภาค The Spy Who Love d m มอีกด้วย ้าสกูบาคันนี้ใช้แชสซีและตัวถังของโลลัสเอลิสเหมือนกับเทสลาโรสเตอร์โฉมแรกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าถึง3ตัวโดวย1ตัวสําหรับขับเคลื่อนล้อหลังบนบกและอีก2ตัวสําหรับขับเคลื่อนในน้ําพร้อมระบบ c ีบ๊อบเจ็ดไดที่ส่งพลังถึง2ตัวติดตั้งอยู่ด้านหน้ารถทาหน้าที่เปิดปิดเพื่อควบคุมปริมาณน้ําและอากาศภายในตัวรถสามารถดำน้ําได้ลึกสุดถึง10เมตรทําความเร็วบนบกได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนผิวน้ํา6กิโลเมตรต่อชั่วโมง และใต้น้ำา3กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกหนึ่งรถสัญชาติอเมริกันที่เกิดมาเพื่อซิ่งทั้งบนบกและบนน้ำที่สำคัญสามารถรองรับคนได้ถึง4คนผลิตโดยค่ายรถสุดแหวก COOL Amphibious Manufacturer International หรือ c a m m ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ V8 LS2 ขนาด6ลิตรจากเชฟโรเลตท,ที่รีดกำลังได้มากถึง450แรงม้าระบบขับเคลื่อนล้อหน้าในส่วนตัวถังล่างของรถ เป็นอลูมิเนียมอัลลอยที่เบอร์5052ตัวถังส่วนบนสร้างด้วยไฟเบอร์กลาสที่มีน้ำหนักค่อนข้างเบาอีกด้วย my, 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 my. อาแถมท้ายสุดท้ายครับหลังจากที่เล่าไปเมื่อคลิปก่อน,ก,อนก็อดไม่ได้ที่จะเอามาเล่าอีกรอบนับว่าเป็นตำนานเลยก็ว่าได้ครับสำหรับรถคันนี้แถมยังเป็นรถสะเทินน้ำสะเทินบกที่ผลิตออกมาเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วยด้วยจำนวนมากกว่า1 5 0 0 0ันคันซึ่งก็ไม่น่าสงสัยเท่าไหร่นะครับผลิตมาเยอะเพื่ออะไร <laughs> ขับเคพื่อนด้วยขุมพลังบ็อกเตอร์4สูบขนาด1.2ลิตรระบายความร้อนด้วยอากาศและให้พละกําลังสูงสุด25แรงม้าและนอกจากนี้บริเวณด้านข้างข,างของตัวรถยังมีแท่นสําหรับติดตั้งปืนกล MG42 มาให้อีกด้วยแม่ขับไปขี่โหูเต้นระบาไปด้วยเลยครับและนี่คือตัวอย่างรถลอยน้ําที่ใช้งานได้จริงและวางขายจริงในท้องตลาดที่เรานํามาฝากกันครับก่อนจบคลิปนี้บอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณชอบรถลอยน้ําคันไหนมากที่สุด หรือมีรถลอยน้ำที่น่าสนใจคันไหนอีกบ้างบอกให้เรารู้ผ่านคอมเมนต์ได้ครับ